การไว้อย่างสมพระเกียรติเลยนะครับนิทรรศการบริเวณด้านหน้าห้องประชุมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิทาติยัมปิสังคัจฉามิทานาติปาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอาวาจาตัมโมนิเตเตวาจาตัมเวติตัมโมเวญโยนิอาโมนายโยตากินายตัมโลกาจาติสุนากาไปนะครับจะเป็นไปด้วยความราบรื่นการทำบุญตักบาตรนะครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมานะครับก่อนที่ของที่ท่านนำมาใส่บาตรต้องเป็นของที่ได้มาโดยบริสุทธิ์จากนั้นในขณะที่ท่านใส่ต้องท่านมีความอิ่มเอิบใจทำบุญตักบาตรถ้าพัตตาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอาหารสดที่ท่านใส่ลงไปนะครับเป็นอาหารชั้นดีพระสงฆ์ผู้ที่รับบาตรนะครับก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีศีลาจารวัดมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยยึดมั่นในใจศีลขาท่านของที่ท่านใส่ถ้าเปรียบเป็นเมล็ดพันธุ์ก็คือเมล็ดพันธุ์ชั้นดีถ้าพระสงฆ์ที่รับเป็นพระที่มีความเคร่งครัดก็เปรียบเสมือนนาที่มีดินดีนะครับขึ้นออกขึ้นใหม่นะครับที่พระพรหมเป็นนิมิตหมายเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นการสื่อความหมายพระพรหมย่อมาจากพรหมวิหารและธรรมสี่ประการนะครับในทางพระพุทธศาสนาทำไมถึงมีสี่หน้าเพราะพรหมวิหารมีสี่อย่างก็คือ1เมตตา2กรุณา3มุทิตาและ4อุเบกขาคุณนักธรรมการทำบุญตักบาตรในสมัยก่อนนะครับก่อนผมเล็กๆได้ยินคุณแม่พูดตลกว่าลุกขึ้นหุงข้าวธนะลุกขึ้นหุงข้าวธนะผมก็แปลกใจคําว่าธนะคืออะไรจนกระทั่งไปบวชได้ก็ไปเรียนภาษาบาลีได้เข้าใจว่าธนะความหมายก็คือมาจากคําว่าได้แต่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาร่วมกับคณะอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นในขณะที่ท่านทำบุญกับท่านต้องคณะหรือส่วนรวมทานะก็คือการให้ท่านให้อะไรเป็นของส่วนรวมสิ่งนั้น